สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับของถูกของดีของฟรีกับปุ้ยปุ้ยนะคะเราก็ห่างหายกันไปเนี่ยเกือบ2 เดือนได้จากคลิปที่แล้ววันนี้นะคะเราก็จะกลับมารีวิวของฟรีที่เราได้มาเช่นเดิมซึ่งวันนี้เราก็จะรีวิวเกี่ยวกับของข้าวเป็นอาหารนะเป็นตัวอาหารที่ใช้กินกับซอสนะคะโดยที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวซอสเทริยากิของยี่ห้อคิโคแมนนะคะคือตัวนี้นี่เองเป็นซอสเทริยากิซึ่งสามารถใช้ได้กับทั้งเป็นของที่ยังไม่ปรุงแล้วก็ของที่ปรุงเสร็จแล้วคือเราสามารถใช้หมักพวกไก่ปลาหมูแล้วก็ค่อยนำไปย่างหรือปิ้งหรือว่าราดไปที่ตัวอาหารเลยแล้วก็รับประทานหรือว่าใช้เป็นซอสจิ้มก็ได้นะคะซึ่งส่วนประกอบของตัวซอสเนี่ยก็จะมีพวกน้ำตาลน้ำแล้วก็ซอสถั่วเหลืองพวกสารปรุงแต่งอาหารแล้วก็พวกผงชูรสแล้วก็มีข้อมูลนะคะสำหรับผู้แพ้อาหารด้วยก็คือว่าคนที่แพ้ถั่วเหลืองแล้วก็ข้าวสาลีนะคะในนี้ก็จะมีส่วนผสมของถั่วเหลืองและข้าวสาลีผู้ที่แพ้ก็คือจะรับทานซอสตัวนี้ไม่ได้โดยตัวซอสเทริยากิเนี่ยที่เราได้มารอบเนี้ยเราก็จะเทสให้ทุกคนดูด้วยว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะนำไปกินกับอาหารอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาทานคิโคแมนซอสเทริยากิกับปลาไข่กันเลยนะคะก็ราดซอสนะคะไปบนตัวปลาไข่ได้เลยกลิ่นหอมมากเลยนะคะเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบได้กลิ่นเหมือนกันเลยมาพบกับนักชิมสุดหล่อของเรากันเลยนะคะอร่อยรสชาติกลมกล่อมของแบบนี้มันต้องมีติดบ้านว่ะการ recommend ของมันต้องมีเป็นยังไงกันบ้างคิโคแมนซอสเทริยากิงั้นเดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าว่าเราจะมารีวิวของถูกของดีของฟรีว่าเราจะได้อะไรกันมาเดี๋ยวนี้ไงก็ขอตัวไปกินก่อนเนี่ยนักชิมสุดหล่อของเรากินจนจะหมดแล้วบ๊ายบาย